จริงดูสูตรมาจำไม่ได้เลยกูขอไปทำเลยป่ะละเพลงนี้ไอ้ดูมีความสุขอยู่นะได้ทำอาหารให้สามียำเยอะสิ่งนี้มานานแล้วอ่ะใช่ Good afternoon ครับทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเดทไนท์แอทโฮมกันนี่เราเปลี่ยนโต๊ะกินข้าวแล้วนะคะจากโต๊ะยาว6ที่นั่งเป็น4ที่นั่งเป็นโต๊ะกลมแบบนี้นะคะซึ่งเราอ่ะดูหนังดู Pinterest อะไรเยอะแล้วเราเสพเยอะเราเลยรู้สึกว่าเราอยากลองทำกับข้าวกินกันที่บ้านใช่ๆๆคืออยากลองเดทกันที่บ้านดูว่าแบบอยากรู้มันจะรู้สึกยังไงหรือว่าฟีลลิ่งของการที่แบบมานั่งกินข้าวแล้วมานั่งคุยกันมันจะรู้สึกยังไงนะครับทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเราจะทำเป็นแซลมอนสเต็กพร็อกช็อปแล้วก็สลัดก็คืออะไรง่ายๆง่ายๆก็คือแค่ไปจีกันนะแค่นั้นแหละที่เราทำได้ก็คือเราไม่ได้แบบว่าเน้นเรื่องการทำอาหารมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองแบบร่วมมือกันในการแบบทำอาหารแล้วก็เดทกันใช่ใช่ใช่ร่วมมือกันเราต้องร่วมมือกันวันนี้แต่งตัวสวยนิดนึงนะคะใช่เป็นการแต่งตัวเยอะในบ้านนี่ก็คือจีเสื้อแขนยาวโอเคค่ะแล้วก็เราอ่ะได้ลองตู้เย็นรุ่นใหม่ของเบโคด้วยนะคะทุกคนก็คือจริงๆถ้าใครรู้อยู่แล้วอ่ะเราอ่ะเป็นคนใช้เบโคมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เริ่มแรกที่ซื้อบ้านเราเลยใช่แต่วันนี้นะคะแอบเห็นไหมสีดำนี่ตัวนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอยู่ลำยอใช่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้นะคะสีดำนะคะก็คือเป็นเบโครุ่นใหม่ค่ะทุกคนเขาออกแคมเปญมาใหม่ล็อกความสดเก็บความสุขนะคะก็คือเป็นแบบรุ่นใหม่2024เลยใช่เราได้ลองใช้ใช่มา7วันแล้วคือแบบว่าชอบจริงๆเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆบ้างเพราะว่ามันมีฟังก์ชันที่ครบกว่าด้วยนะคะปักไปดูกันนี่ตัวนี้ตัวนี้นะคะก็จะมีความใหญ่กว่านิดนึงแต่ว่ายังใส่เข้าไปในช่องของเราได้จริงๆอ่ะตัวเก่าของนับอ่ะชอบอยู่แล้วก็คือเขาอ่ะให้ความเย็นได้ดีมากเลยนะคะสำหรับตู้เย็นเบโคนะคะแต่ว่าอย่างตัวเก่าเขาจะเป็นฟรีซอยู่ข้างล่างพอได้มาลองฟรีซข้างบนคือจริงนับโตมากับฟรีซข้างบนมันสะดวกกว่าพอลองฟรีซข้างบนแล้วเฮ้ยตัวนี้นับชอบมากเลยจริงๆนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำอาหารกันนี่อันนี้นับก็ชอบอีกเหมือนกันมีความแบบดึงออกมาแซลมอนสเต็กกับพ็อกช็อปของเรานะคะเชอร์รี่เมนูง่ายๆของเราซีซ่าสลัดด้วยวันนี้นี่เฮ้ยอยากให้ดูตรงนี้ก่อนนิดนึงได้ปะอะไรหรอคอสเมติกบ็อกซ์อ๋อนี่น่ารักมากคอสเมติกบ็อกซ์นี่แล้วก็ใส่ไว้ใช่เป็นมาร์คเป็นอะไรนะคะช่องเขาน่ารักหนูชอบโอเคเป็นของเราจะไม่ช่วยเลยเราจะเป็นกองเชียร์เราแค่หยิบแล้วเดี๋ยวดูไว้ตรงนั้นได้อ๋อเล็กอย่างนึงคือตัวนี้ข้อดีของมันคือเก็บของได้เยอะกว่าตัวเก่าเราใช่แบบเก็บได้เยอะใหญ่กว่าใช่กำลังดีกับ2คนแบบเราเลยเนาะใช่เนาะจะบอกนะครับว่าวันนี้คลิปมันอาจจะมีความน่ารักเป็นพิเศษ เพราะจิตจะพยายามสวีกันนะให้มากทำไมต้องพยายามอ่ะเพราะว่าไม่เพราะว่าโดยที่ไม่ต้องพยายามสิไม่อยากให้มันมากกว่าปกติอ่ะเพราะว่ามันเป็นเดทไนท์แอทโฮมอันนี้โอ้ยอะไรเตะโอเคครับไปทำอาหารกันถอดแหวนปะถอดเถอะถอดหรอทำไมป้าคนจัดไหมไม่ถอดใส่วันนี้คือเดทไนท์ต้องใส่เดี๋ยวไหมโอเคได้แซลมอนสเต็กครับไม่ต้องเดทไนท์แอนโฮว้าวทุกคนนี่ให้ดูนะคะเนื้อแซลมอนของเราก็คือสดมากทุกคนอันนี้นับแช่มา3วันแล้วนะคะแล้วก็ผักนี่คือวาวมากให้ดูคืออันนี้คือแบบว่ายังสดจริงๆอันนี้คือประมาณ7วันแล้วคือนับจะบอกว่าตู้เย็นเบโครุ่นใหม่ปีนี้2024คือเขาล็อกความสดได้นานจริงๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูการแยกชั้นของเขาด้วยนะคะเพราะว่าจากที่ลองใช้มาอย่างที่บอกชอบจริงๆนะคะมาเดี๋ยวเราทำอาหารไปด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูตู้เย็นก่อนได้ไหมเฮ้ยสดมากนี่คือแบบเวลี่คุณอันนี้7วันแล้วอ่ะคืออืมแต่ยังแบบอร่อยมากโอเคทุกคนมันสดมากจนเดี๋ยวนับจะพาไปดูนะคะว่าเบจิเราจะไปดูนะคะว่าเบโครุ่นใหม่ปี2024อันนี้ที่นับบอกว่าชอบมากลองแล้วชอบจริงเนี่ยเทคโนโลยีเขาเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูกัน
มาดูตู้เย็นของเรากันนะคะที่น้ำบอกว่าน้ำชอบฟรีซด้านบนนะคะทุกคนอันนี้เป็น Neo Frost ค่ะคือเขาจะเป็นระบบทำความเย็นแบบแยกส่วนนะคะแล้วก็เย็นเร็วกว่า2เท่าด้วยกลิ่นเขาจะไม่ปะปนกันค่ะทุกคนอย่างอันเนี้ยน้ำแบบจะแช่อาหารสัตว์นะคะก็คือหมายถึงอาหารน้องหมาที่เป็นฟรีซนะคะจริงๆอันเนี้ยกลิ่นแรงมากเลยแต่ว่าเราแช่ไว้แบบเนี้ยก็คือกลิ่นไม่ปะปนลงไปข้างล่างเลยนะคะอันนี้ดีมากแล้วก็มีเป็นมิสโซนด้วยนะคะมาดูข้างล่างกันทุกคนนี่ช่องแรก Nutri Freeze ของเรานะคะดึงออกมาได้แบบนี้เลยเมื่อกี้ที่เราแช่แซลมอนกับ Pork Chop ของเราไปนะคะอันนี้นับชอบมากเลยทุกคนเพราะว่าเขาเป็นช่องที่แช่เนื้อด้วยอุณหภูมิคงที่ต่ำสุดลบ3องศานะคะก็คืออันนี้ดีมากเขาไม่ต้องรอละลายเขาสามารถปรุงอาหารได้ทันทีเลยแล้วก็คงความสดของเนื้อสัตว์ของเราได้นานถึง7วันเลยค่ะทุกคนมาดูด้านล่างกันนะคะนี่ในช่องตรงนี้ของเราที่เป็น AeroFlow นะคะก็คืออันเนี้ยเขาจะกระจายความเย็นแบบอบล้อมแล้วก็อ่อนโยนนะคะแล้วก็คงความสดอาหารน่ะของเราได้นานขึ้นถึง 30% เลยค่ะทุกคนพร้อมรักษาความชื้นในอาหารนะคะแล้วก็ถนอมรูปลักษณ์ของอาหารของเราให้ไม่แห้งเหี่ยวได้นานขึ้นด้วยค่ะนี่ค่ะทุกคนอันสุดท้ายนะคะถ้าเมื่อกี้ใครเห็นเขาแอบเปลี่ยนสีด้วยนะคะเป็นช่องที่นับชอบมากเลย Harvest Fresh นะคะก็คือช่องเนี้ยเขาจะเป็นเทคโนโลยีแสง3สีนะคะที่จำลองการสังเคราะห์แสงของดวงอาทิตย์24ชั่วโมงเลยจะมีแสงสีน้ำเงินตอนเช้านะคะ4ชั่วโมงแล้วก็แสงสีเขียวตอนกลางวันแบบนี้นะคะ2ชั่วโมงแล้วก็แสงสีแดงตอนเย็นนะคะ6ชั่วโมงค่ะเขาจะช่วยคงคุณค่าวิตามิน A แล้วก็ C ในผักแล้วก็ผลไม้ของเราได้มากขึ้นด้วยนะคะนี่อันนี้เราก็แช่เป็นผลไม้ไว้ช่องนี้นับชอบมากเพราะว่าอย่างผักเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราแช่ได้นานอ่ะก็คือเราแช่ไปในช่องนี้นะทุกคนแล้วก็เบคอนตัวนี้นะคะสินค้าเขามาตรฐานยุโรปเลยนะคะถ้าใครยังไม่รู้จักจริงๆแล้วเขาแมสในยุโรปมากๆนะคะอย่างการรับประกันคอมเพรสเซอร์แอร์ของเขาอ่ะนานสูงสุดถึง12ปีเลยแล้วก็ค่าแรงค่าไหลนี่คือฟรีถึง2ปีเลยนะคะใครสนใจสามารถไปดูได้เลยนะรู้สึกว่าเป็นตัวที่ออกมาดีรุ่นนี้2024แล้วนับชอบมากๆเพราะว่าแบบเนี่ยอย่างที่บอกไปอย่างที่เล่าไปทั้งหมดเลยอ่ะก็คืออาหารที่ได้มาก็คือคงความสดได้จริงๆนะคะอันนี้3วันตามเราไปทำอาหารกันไม่มีขนมต้มเพราะมันเป็นแค่เด็กของหันเลยปะอันนี้ไม่เอาเลยอ๋อนี่ผักสลัดแล้วใช่ไหมเป็นสวยนี่ผักที่เราแช่มาหลายวันมากนะคะทุกคนยังสดสุดๆไปเลยแล้วอันนี้เอามาทำอะไรตกแต่งจานเอาจริงดูสูตรมาจำไม่ได้เลยบุกหอไปทำเลยซอนหรือเปล่าซื้อไม่ได้เฮ้ยเยอะไปเปล่าเฮ้ยจริงนี่สู้แหละมันเยอะเยอะไปเปล่าใช่ใช่มันคือแบบละเอียดเหมือนกันละเอียดเหมือนกันละเอียดเหมือนกันขอร้องนี่ขอร้องนี่ไม่บอกแล้วแค่เป็นกำลังใจก็เพียงพอแล้วแต่ว่าเขาแบบว่าละเอียดละเอียดเนาะเฮ้ยยังใส่เกลือไปไหมดูเชื่อสิหรอเน่ตบ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 โอเคเริ่มลงเตากันดีกว่าโอเคกำลังจะเริ่มแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเชฟทีจะทำอาหารให้สุดที่รักเองนะครับวันนี้ก็เมื่อเกินรักกันทุกวันรักกันทุกวันกูขอขออีกผมขอมองอนุญาตมองบนนะครับเดี๋ยวซับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำสเต็กแซลมอนแล้วก็พอกช็อปกันนะคะให้พี่จิเป็นคนนำเพราะว่าน้ำทำอาหารไม่ค่อยเป็นพี่พูดมันจะทำเป็นแต่เราเราทำแซลมอนก่อนละกันเพราะว่าได้เดี๋ยวขอปืนซับก่อนซับแซลมอนมันจะได้คริสปี้ใช่ไหมคะจากที่ดูมานะครับจากเชฟฟลังเขาบอกว่ามันจะได้แบบกรอบไม่ติดแล้วก็จะไม่ติดกระทะเท่าต้องซับอีกฝั่งด้วยสกินโอเคเริ่มจากปลานะครับนี่นะคะเดี๋ยวเราจะต้มเบบี้แครอทกับหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งเพื่อที่ว่าจะได้เอามาจีทีหลังปล่อยไว้ก่อนพร้อมแล้วสำหรับสเต็กแซลมอนนับคิดว่าโอเคเรานำเพราะว่าข้างในมันจะได้เตียงเป็นชุนฟูชุนฟูอยู่อะได้แล้วนี่ละว้าวได้หน่อยได้หน่อยได้หน่อยได้แล้วได้แล้วเขาอยากโชว์ฝั่งไหนครับชอบฝั่งนี้เลยใช่นี่นี่นี่นะ
ไปหน้าไปนี่อ่ะเหลือนี้เปลี่ยนมือเราคิดว่าจะต้องใส่เขาลงไปหน่อยอ่ะจีบไม่ยอมใส่ให้เลยแข่งกันโชว์เซียนอ่ะไม่เซียนสักคนอันนี้ผัดกระเทียมก่อนแต่พอผัดเสร็จเอาออกนะเนียนนิดนึงเอากลิ่นอะไรที่ทำให้ป่ะเจ็บเท่าไหร่ก็ไม่เคยจำลงเลยใช่ไหมใช่ลงก่อนอันนี้คือเราลงทิ้งไว้ก่อนเลยเพราะว่าเราต้องการให้มันไหม้ไปแบบไม่ไหม้สุกก่อนฝั่งหนึ่งพอสุกเป็นสีน้ำตาลแล้วพอเรากลับด้านปุ๊บเราใส่เนยอ๋อเหรอใช่ไม่งั้นเนยมันจะไหม้ดูมาดูมาแอนเล่นไอ้ดูมีความสุขอยู่นะได้ทำอาหารให้สามียำเยอะสามีนะโหแต่งมาเป็นปีแล้วปีกว่าใช่ไงเป็นจะเหอะอีกเราจะไม่เลือกเหอะนะครับโอเคได้แล้วได้แล้วลงเนยเลยอุ้ยไม่แล้วได้พริกเลยพริกก่อนพริกก่อนพริกก่อนแล้วลงเนยโอ้นี่แหละเกือบถูกลงเนยเลยลงเนยเราจะตักน้ำของเนยมาราดข้างบนเขาเออถึงเวลาทำเกรวี่ก็จะเป็นเกรวี่แบบสำเร็จรูปนะเพราะว่าเราทำอะไรไม่ทำเกรวี่เองหรอมันไม่ได้ก็คือเราจะผสมกันนมก่อนแล้วก็คนเลยคนให้เข้ากันโอเคคนให้เข้ากันเลยครับที่เหมือนใช้งานอยู่อ่ะจีคนได้ไหมจีคนได้ไหมไม่เป็นไรเราคนได้เราไม่อยากทำพี่จังมีคนเสียสละต้องก็บอกนะทุกคนว่าสิ่งที่ตีพูดเนี่ยประโยคอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเออรักพี่จังพี่จังไม่เสียสละชีวิตจริงคือไม่ใช่เพราะว่าตีถือกล้องมาตีพูดคือตีพูดแบบนี้อยู่แล้วโอ้แล้วว่าคนมันขุดอะไรเลยเดือดแล้วเราคนจนให้มันข้นนั่นแหละนี่นะคะซีซ่าสลัดของเราง่ายๆจริงๆแล้วจะต้องมีเบคอนบิดแต่ว่าเราไม่มีก็เลยมีเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำสลัดซีซ่าลงไปนี่ง่ายๆนี่ส่วนอันนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวปล่อยให้มันเซตตัวนิดนึงก่อนเฉยเสร็จแล้วนะคะเด็ดไหนของเราอันนี้ซีซ่าสลัดของเราแล้วก็พ็อกช็อปแอนแซลมอนสเต็กนี่แล้วก็เหลือซอสนะคะเราจะมีการตกแต่งโต๊ะกันด้วยเล็กน้อยเหลือซอสนะครับที่จับตัวเป็นกระบอกเดี๋ยวคนเอาน่ารักมากเลยน่ารักอันนี้อย่าไปใกล้มันมากเลยเดี๋ยวมันไหม้เฮ้ยแก้ววายขาวดูแดงเดี๋ยวอยากดื่มอะไรน่ารักจังเลยชอบคิวอะชอบคิวมากมาลองชิมกันนะสรุปไม่ใช่แดงจะเป็นโรสเต้ so cute จริงกับปีว่ากับปีว่าไม่พูดอยากทำสิ่งดีมานานแล้วอ่ะใช่เดี๋ยวรอมันมืดกว่านี้จริงมันจะแบบได้ฟิลโคซี่กว่านี้อีกหน่อยก่อนอื่นเราจะมาถ่ายรูปแฟลชกันทุกคนติดไฟไอ้ยูเราต้องมีของอะไรบ้างไหมไม่มีไม่ต้องมีตื่นเต้นนะทุกคนเยอะเลยนะครับออกมาบ้างไหมนี่ Without you by my sideเริ่มชิมค่ะตอนนี้เป็นเวลา6โมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะยิงยาวไหนๆไปเลยสุกสิควรจัดนะข้นเลย แต่เวลากินได้กินได้มันก็ยังถือว่าเป็นซอสอยู่นะครับ ทำไมเงียบอ่ะทำไมที่หลังเงียบอ่ะจิตใจเกลือเยอะเอามาชิมของน้ำนะคะอันนั้นที่กระเสกเกลือเยอะเหมือนกันบีมะนาวช่วยได้บีมะนาวขอชิมแบบเฮ้ยแต่เนื้อดูดีนะเนื้อดีมียังมีความแบบหัวพ่อค้าจริงเหรออืมอ๋อจะเป็นแซลมอนแบบที่ร้านเลย
ันน่าจะเป็นดิจิทัมแหละจริงชิมขอชิมป้อนหน่อยอย่างที่นับทำแหละครับมันเลยคิมแต่จริงเป็นคนซีเขาเรียกอะไรเป็นคนหมักอ่ะมันผิดดิจิแหละครับทุกทีหอมอ่อนแบบแซลมอนสเต็กเลยอ่ะที่แบบอร่อยอ่ะตามร้านเลยล่ะอร่อยเลยอ่ะขอชิมเบบี้ไคลอนอะไรเงี้ยเพราะพี่นับก็ใส่เกลือไปเยอะเหมือนกันอร่อยอ่ะก็โอ้นะไอ้ฟางไปก็อร่อยเห็นไหมยังไม่ได้ชิมเลยกำลังชิมต้องถ่ายลงไปนิดนึงโอเคชิมซีซ่าผ่านถือว่าผ่านอ่ะซีซ่าไม่ต้องซีซ่าใช้ฝีมือน้อยสุดเลยโอเควันนี้มันพลาดแค่สเต็กแหละฮอกช็อปโอเคไปกินข้าวกันเฮ้ยอยู่แล้วมันเค็มแค่บางส่วนมันจะไปโรยอยู่ปากเยอะอย่างเงี้ยต้องกินอัพสเต็กชิ้นนี้เฮ้ยทำไมเป็นจอยของยูแทนนะบอกให้ดูนะว่าสำหรับคนที่ทำอาหารเก่งอยู่แล้วอ่ะโหถือว่าทำคู่ไหนทำอาหารเก่งนะเด่นนะมันสามารถมีเด่นในได้บ่อยมากๆเนาะเด่นในได้แบบได้เรื่อยๆเลยจริงเพราะยังจืดนับอยากบอกว่าจืดนับเป็นคนแบบชอบดื่มที่บ้านใช่จริงๆเราชอบเด็ดกันที่บ้านแหละแต่ว่าเราทำอาหารกันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่พยายามฝึกอยู่นี่เป็นทำอะไรที่แบบเด็ดจริงๆปกติคือเหมือนเรียกว่านั่งชิวงานอันนี้คือแบบโตแต่จริงๆมันเป็นไอเดียเหมือนกันนะใครแบบอยู่บ้านทำอาหารเก่งเนาะก็ลองจัดโต๊ะอย่างเงี้ยน่ารักดีก็จะให้อีกฟิลนึงปิดไฟแล้วก็จุดเทียนเอาใช่นะลองไปปิดไฟดูนะอยากรู้ว่าจะแบบนี่เขาได้อยู่มุ้งนึงก็จะดูเป็นร้านอาหารมากขึ้นเฮ้ยเราชอบคนนี้อยู่ไม่เราชอบคนนี้มากเลยดูร้านอาหารเออรู้สึกว่ามันแบบคอซี่มากๆดูเหมือนแบบว่าถ้าสมมติว่าเรามีความทิปซี่แล้วอ่ะมันแบบว่าแล้วก็เหมือนมีความอยู่ที่ร้านอาหารที่เราไปชิลดื่มไวน์เลยอ่ะใช่แล้วก็เปิดเพลงเออเปิดเพลงที่เปิดได้ไงเปิดเพลงเหรอเอามูฟประมาณไหนเด็กจริงนะเมื่อกี้ที่จะบอกคืออย่างนี้เลยไม่ได้มูฟอันโทนที่เปลี่ยนไปวันนี้นะครับดินเนอร์ใต้แสงเทียนที่บ้านนี่โหได้ฟิลจัดอะเหมือนอยู่ร้านอาหารดูนะไอ้ยูไอ้ยูไงแต่แค่มีหมาแต่แค่เหลือเฮ้ยร้านนี้เพ็ทเฟรนลี่เหรอวะได้นี่นะคะเดี๋ยวเรื่องไม่หาแจกสีส้มโอเคโอเคเราดูโอเคก็ลองไปจ้านี่ลองดูที่เหลือก็จะเป็นการชิลนะครับทุกคนอยากบอกว่าอยากเล่าว่าจริงๆแล้วแบบชอบมากๆกับการทำสิ่งนี้จริงอยากแนะนำว่าถ้าใครแบบมีแฟนถ้าใครมีแฟนถ้าใครแต่งงานแล้วหรือว่าถ้าใครไม่มีแฟนจีบว่าแบบเดทไนท์อะโลนมันก็ได้ฟิลเหมือนกันนะเออเดทไนท์อะโลนเออแบบก็คือข้าวจุดเทียนสักหน่อยแล้วก็ถ่ายเซลฟี่เล่นๆถ่ายมูดรูปอะไรเงี้ยก็คือแฮปปี้นะเหมือนพอเมื่อกี้ที่เราแค่ถ่ายรูปกดลงโต๊ะแล้วมันแบบสวยอ่ะมันน่ารักใช่น่ารักก็แฮปปี้มันเหมือนเราก็ใช่เป็นเดย์เนาะใช่เป็นอีกหนึ่ง experience ที่รู้สึกว่าแฮปปี้มากแล้วอยากให้ทุกคนได้ลองทำดูว่ามันส
นุกเด็ดไหนเด็ดไหนเด็ดไหนโอเคแล้วก็สำหรับตู้เย็นนะคะทุกคนที่บอกไปโหลากยาวมาจนถึงกลางคืนนะคะเพราะว่าเราตั้งใจจะเด็ดไหนจริงๆใช่ๆๆแต่ว่าตู้เย็นเนี้ยเบคอนนี้นะคะที่เป็นรุ่นใหม่2024นี้คือจากที่ได้ลองใช้แล้วเกิน1อาทิตย์นะคะชอบมากจริงๆยังไม่มีจุดไหนไม่ชอบเลยใช่ยังไม่มีจุดไหนเลยจริงๆแล้วเขาก็ล็อกความสดเก็บความสุขได้นานจริงเพราะว่าผักเผือกอะไรต่างๆนาผลไม้อะไรเงี้ยที่เราเก็บไว้อ่ะก็คือมันก็คือสดจริงๆใช่ใช่ไม่อยากบอกอยากเล่าเพราะวันหนึ่งมีวันหนึ่งที่จีเก็บไว้ตรง Harvest Fresh อ่ะที่เป็นกล้วยหอมคือเก็บปุ๊บแบบวันรุ่งขึ้นยังกินไม่ได้เพราะว่ามันยังสดอยู่นึกออกป่ะคือไม่ยอมสุกจริงๆมันต้องวางข้างนอกแต่จริงๆไม่ใช่ไว้แล้ววันรุ่งขึ้นมันยังเหมือนเดิมมันคงสภาพเดิมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากมันแบบดีมากๆสำหรับความเป็นตู้เย็นนะครับโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอ้อแล้วก็สำหรับตู้เย็นมีหลายช่องทางการจัดจำหน่ายเลยนะคะก็ไปลองดูกันได้ค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายครับเจอกันครับ